สน่ห์ของเกาะเกร็ดนอกจากวัดศิลปะวัฒนธรรมแบบมอญและเครื่องปั้นดินเผายังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของเกาะแห่งนี้คือขนมไทยนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่มีขนมไทยนานาชนิดให้ได้เลือกชิมเลือกช็อปการันตีความอร่อยด้วยสูตรโบราณต้นตำรับชาววังค่ะครั้งรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินก่อฤกษ์อุโบสถวัดปรมัยยิกาวาสจึงได้จัดตั้งโรงครัวคณะแม่ครัวชาววังขึ้นทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้สูตรอาหารคาวและหวานตำรับชาววังตั้งแต่นั้นมาค่ะเอกลักษณ์ของขนมไทยที่นี่คือความอร่อยหอมหวานพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบจนถึงการทำอย่างประณีตบรรจงทำให้ขนมสวยงามมีสีสันสดใสจึงเป็นที่นิยมใช้ในงานสำคัญต่างๆโดยจัดเป็นชุดขนมมงคล9ชนิดนอกจากนี้ยังมีขนมไทยให้ได้เลือกชิมเลือกช็อปอีกหลากหลายชนิดณตลาดถนนคนเดินเกาะเกร็ดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตเรียกได้ว่าที่นี่เป็นสวรรค์ของคนรักขนมไทยรับรองเพลินตาเพลินใจอิ่มอร่อยอย่างแน่นอนค่ะและอีกหนึ่งขนมโบราณของชาวมอญที่ไม่ควรพลาดคือขนมหันตราซึ่งปรับสูตรมาจากหันตราชาววังของไทยลักษณะคล้ายเม็ดขนุนแต่รูปร่างแบนกว่าทำจากถั่วทองกวนมีความพิเศษที่เส้นฝอยเงินสีขาวด้านบนซึ่งทำจากน้ำต้อยไข่ขาวโรยในน้ำเชื่อมช่วยให้ขนมนุ่มนวลและละมุนมากขึ้นค่ะนอกจากขนมหวานเกาะเกร็ดยังมีของเด็ดเป็นทุเรียนนนท์ซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดมีชื่อเสียงจนได้รับฉายาว่าทุเรียนนนท์คือราชาทุเรียนด้วยความโดดเด่นด้านรสชาติหวานมันมีกลิ่นหอมเนื้อแห้งละเอียดนุ่มบนเกาะเกร็ดมีสวนทุเรียนหลายแห่งเนื่องด้วยดินมีความอุดมสมบูรณ์การปลูกจะเป็นแบบยกร่องสูงราคาต่อลูกมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นโดยต้องจองจากเจ้าของสวนล่วงหน้ากันเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวบนเกาะเกร็ดยังมีอีกมากมายสำนักวรรณศาสตร์สนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รวบรวมและเก็บบันทึกไว้ในหนังสือชุดนนทบุรีศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัดแนมเพอปากเกร็ดท้องถิ่นบางบัวทองปีพาดมอนรำเครื่องปั้นดินเผานนทบุรีและอื่นๆอีกมากมายที่แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรีมีให้บริการในรูปแบบตัวเล่มที่สำนักวรรณศาสตร์สนเทศมสท.และรูปแบบอีบุ๊กเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวรรณศาสตร์สนเทศเลือกคอลเลกชันพิเศษนนทบุรีศึกษาอ่านได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ